ติวเตอร์นี้นะครับเดี๋ยวจะมาทำ สติกเกอร์นะครับอันนี้เป็นสติกเกอร์นะไม่ใช่สติกเกอร์ลายนะครับอันนั้นคนละอย่างกันโอเคเดี๋ยวเริ่มกันเลยนะครับผมเริ่มจากวงกลมนะวงกลมสร้างให้ไว้ตรงกลางก่อนนะหนึ่งวงนะครับไม่เอาเส้นนะมีเอาเส้นแล้วก็ใช้สีให้มันออกเทาๆหน่อยปึ๊บนะครับผมให้ดูเลเยอร์นิดนึงนะเพราะว่ามันก็มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยนะครับคลิกวงกลมนะครับ copy แล้วก็กด Ctrl F เป็นวงที่2นะครับใส่สีอะไรก็ได้นะครับแล้วแต่ต้องการสีเขียวก็ได้นะcopy นะครับ ctrl c แล้วก็ ctrl f อีกครั้งหนึ่งปึ๊บจะมี3วงนะครับแต่วงเนี้ยวงบนสุดเนี่ยนะเนี่ยย่อลงมานะครับย่อลงมาวงนอกนะครับวงนี้กำหนดให้เป็นสีเทาหน่อยแล้วกันนะครับส่วนวงนี้นะวงแรกเลยที่สร้างเนี่ยอยู่ล่างสุดนะครับคลิกให้ Active แล้วก็ล็อกไว้ก่อนนะปึ๊บถ้าเกิดว่า2วงนี้จะทำงานนะครับวงนี้ล็อกไปก่อนนะตอนนี้ยังไม่ต้องไปเกี่ยวข้องกับมัน เสร็จแล้วผมใช้เส้นนะครับเส้นไม่ต้องมีสีไม่ต้องมีสโตกนะครับลากอันนี้ก็ได้คลิกค้างแล้วลากมาประมาณนี้นะครับให้จุดเริ่มกับจุดสุดท้ายเนี่ยมันเลยวงกลมออกไปนะปึ๊บนะครับแล้วเลือกทั้งหมดนะใช้ Pathfinderเลือก divide นะครับปึ๊บมันจะตัดออกเป็นชิ้นๆแบบนี้นะครับคลิกขวาอันกรุ๊ปนะครับอันกรุ๊ปมันออกก่อนปึ๊บเลือกคลิกนะกดชิปค้างไว้แล้วก็เลือกอีกวัตถุหนึ่งปึ๊บสองชิ้นนี้แล้วดึงออกมานะดึงออกมาตัวนี้รวมเข้าด้วยกันนะรวมเชฟเข้าด้วยกันใช้ตัวนี้นะครับอยู่ไหนปึ๊บจะรวมเป็นชิ้นเดียวกันแล้วนะครับคลิกหนึ่งทีนะเอาเมาส์ไปวางบนมุมเนี้ยนะมันจะเป็นเคอร์เซอร์มันจะเป็นโค้งๆแบบนี้ก็หมุนนะหมุนให้ส่วนโค้งอ่ะมันกลับมาอยู่ด้านนี้นะครับกดชิปค้างไว้ด้วยนะครับกดชิปค้างไว้ด้วยมันจะได้ตรงล็อกปึ๊บนะเอามาวางไว้ตรงนี้ดึงมานี่ตรงเนี้ยตรงเฉียงๆเนี่ยนะครับลากมาถ้ากลัวมันไม่ตรงก็กด Ctrl U ไว้ด้วยนะครับใช้เปิดใช้สมาร์ทไกด์นะเนี่ยพอมันใกล้เข้ามาถึงจุดเนี่ยมันจะล็อกไว้เลยปั๊บเนี่ยปั๊บนะครับอ่ะจะได้แบบนี้ก่อนนะครับกำหนดสีใหม่ก่อนจะได้เห็นชัดเจนนะเสร็จแล้วจะทำยังไงต่อนะครับซูมเข้ามาใกล้ๆหน่อยตรงนี้จะสร้างเงาให้มันนิดหนึ่งนะครับใช้เพนทูนะครับเพนทูตัวนี้เดี๋ยวนะปึ๊บไม่ต้องไปคลิกวัตถุใดๆนะครับเลือกเลยนะแล้วจุดแรกนะครับมาคลิกที่ตรงนี้นะ1
คลิกตรงแถวๆนี้นะครับคลิกแล้วลากนะคลิกแล้วลากให้มันเป็นเส้นโค้ง2ปึ๊บเอาใหม่ตรงนี้ก็ได้นะคลิกแล้วลากเอาเมาส์เอาเคอร์เซอร์มาที่จุดกึ่งกลางตรงนี้นะครับแล้วก็คลิกที1แขนจะหายไปนะแล้วก็มาคลิกตรงนี้อีกทีหนึ่งเปลี่ยนเป็นสีดำนะครับเปลี่ยนเป็นสีดำแล้วใช้ opacity สัก20นะครับแต่นี้ไอ้เชฟตัวนี้มันอยู่ด้านบนสุดเห็นไหมก็ลากลงมาให้มันอยู่ข้างใต้นะครับเอาให้เข้มอีกหน่อยก็ได้สัก25ก็ได้แล้วแต่นี่นะด้านนี้ก็เหมือนกันนะครับคลิกปล่อยคลิกค้างแล้วลากเอาเมาส์มาวางจุดกึ่งกลางแล้วคลิกนะแขนจะหายไปปึ๊บแล้วก็ไปคลิกจุดสุดท้ายอีกทีหนึ่งปึ๊บนะใช้หลอดดูดสีนะครับกด i มาจิ้มตรงนี้ทีหนึ่งปึ๊บจะดูดสีดูดความโปร่งแสงให้ด้วยนะครับเหมือนกันนะครับเลเยอร์ใหม่จะอยู่ด้านบนสุดนะครับแล้วก็ลากให้มันอยู่ข้างล่างตรงนี้เปลี่ยนสีหน่อยนะผมจะใส่สีการ์เดียนให้มันนะครับใช้สีเขียวเป็นเขียวเข้มหน่อยใช้สัก3สีนะตรงนี้เป็นเขียวแบบสว่างหน่อยแล้วก็ใช้การเรียนลากปึ๊บแบบนี้นะฮะเหมือนแบบมันจะงอนะเหมือนตรงนี้เป็นแผ่นสติกเกอร์ดึงมาแล้วมันจะงอตรงนี้ตรงนี้เนี่ยเลเยอร์ที่ล็อกไว้นะครับไอ้วงกลมด้านล่างสุดปลดล็อกมันแล้วคลิกนะแล้วก็ไปคลิกตรงการเดียนตรงนี้ไปทีหนึ่งนะแล้วก็ใช้การเดียนทูลลากสลับตำแหน่งกันหน่อยปึ๊บตรงนี้ก็จะไล่โทนให้มันออกเทาๆนะครับผมทำอย่างนี้ลากตรงนี้มานิดนึงนะใครยังไม่ใช้การเดินยังไม่เป็นนะครับก็ไปดูคลิปการใช้การเดินก่อนนะครับไม่งั้นจะงงนะให้มันมีเงาด้านล่างนิดหนึ่งนะครับทำนองนี้นะแล้วก็สีไอ้วงกลมตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวผมก็ใช้การเดียนสักหน่อยนะครับให้มันมีเงาหน่อย
ปึ๊บตรงนี้ก็จะเป็นเงาเข้มนิดนึงนะมันอยู่ตรงแถวๆรอยพับอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะใช้สัก 3-4 ก็ได้นะนะครับก็จะได้ประมาณนี้สติกเกอร์นะตรงนี้จะใส่อะไรไปใส่อะไรก็แล้วแต่นะครับยกตัวอย่างอุ้ยเปลี่ยนฟอนต์หน่อยปึ๊บอะไรอย่างนี้นะครับมันอยู่ข้างบนนะก็มันไปบังรอยพับใช่ไหมจริงๆมันต้องอยู่ข้างล่างเนาะก็เลื่อนลงมาอุ้ยเลื่อนลงมาปึ๊บอ้าวถูกแล้วนี่ปึ๊บอย่างนี้ก็จะได้สติกเกอร์เอาไว้ใช้งานนะครับก็ลองไปเล่นกันดูนะครับโอเคไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ